ทำความรู้จักกับศิลป,ปินผู้ให้กำเนิดลาบูบูทุกกตาหรืออาร์ตทอยที่กำลังฮอตฮิตมากที่สุดในตอนนี้หลายคนอาจจะคิดว่ามันเป็นสินค้าฉาบฉวยตามกระแสแต่ต้องบอกเลยว่าเส้นทางความสำเร็จของศิลป,ปินคนนี้แทบจะไม่มีจุดที่เรียกว่าฉาบฉวยหรือโชคช่วยเลยคาซิงลังเกิดในฮ่องกงแต่ต้องย้ายตามครอบครัวไปอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ตั้งแต่อายุได้6ขวบในตอนแรกเขามีปัญหาเรื่องภาษา ครูสอนภาษาจึงแนะนำให้เขาศึกษาภาษาดัชจากหนังสือทิ่ทานพื้นเมืองต่างๆและนั่นเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้เขาสนใจในศิลปะและเทพนิยายนอร์ดิกซึ่งต่อมาได้สะท้อนให้เห็นอยู่ในผลงานศิลปะของเขาคาซิงลังตัดสินใจเรียนต่อที่โรงเรียนศิลปะโดยตรงและหลังจากเขาจบออกมาคาซิงลังก็ไม่ได้เพ้อฝันว่าการเป็นศิลปินจะทำให้เขาหาเงินเลี้ยงชีพได้ เขากลับไปทํางานอยู่ที่บริษัทโฆษณาในฮ่องกงอยู่สักพักหนึ่งแต่เมื่อฮ่องกงประสบภาวะเศรษฐกิจตกต่ำเขาจึงกลับเข้ามาสู่เส้นทางศิลป,ปินด้วยการฝึกเป็นนักวาดภาพหนังสือนิทานภาพสําหรับเด็กเขาส่งผลงานเสนอสํานักพิมพ์และส่งเข้าประกวดหลายโครงการแต่ก็ถูกปฏิเสธครั้งแล้วครั้งเล่าแต่ในที่สุดเขาก็ได้รับรางวัลชนะเลิศ World Illustration Awards อีกหนึ่งรางวัลระดับโลกสำหรับวงการศริลป,ปะ ซึ่งเป็นใบเบิกทางแรกสู่ความสำเร็จที่กำลังจะมาถึงคาซิงลังได้รับการติดต่อจาก How to Work บริษัทด้าน Creative Design ผู้พัฒนาอา t ์ตทอจากฮ่องกงจากนั้นคาซิงก็ได้เข้ามาสู่วงการศิลปิน a r ร t o ทอยและในปี2011เขาก็ได้ออกผลงานแรกร่วมกับ How to Work ในคอลเลกชัน t t y y o r r s t t ซซึ่งได้ผลตอบรับที่แย่มากๆคาซิงเผยว่า ในช่วง2ปีที่ c o l l e กชัน t t y y o r r s t t วางจำหน่ายตามงานอีเวนต์และช่องทางต่างๆเขาแทบจะไม่มีรายได้เลยความล้มเหลวครั้งนี้ผ่านทำให้ภรรยาและลูกสาวของเขาที่เบลเยียมต้องลำบากไปด้วยแต่คาซิงบอกว่าแทนที่ภรรยาของเขาจะน้มน้าวให้เขายอมแพ้และเปลี่ยนเส้นทางอาชีพแต่เธอกลับให้กำลังใจเขาและรู้ว่านี่คือเส้นทางอาชีพที่เขาใฝ่ฝันเธอเชื่อว่า สักวันหนึ่งเขาจะต้องประสบความสำเร็จอย่างแน่นอนนั่นคือกำลังใจสำคัญที่ทำให้คาซิงเข้าผ่านอุตสาหนั้นมาได้และแล้วในปี2015โอกาสก็มาถึงจากคาซิงเรื่องออกแบบซีรีส์ตอนชิเดอรมอนสเตอร์ซีรีส์ซึ่งลาบูบูเป็นหนึ่งในมอนสเตอร์ซีรีส์ชุดนี้ร่วมกับมอนสเตอร์ตัวอื่นๆอย่างซิโมโมไทโคโคสปูกี้และพาโต ที่เคยถูกออกแบบเป็นภาพร่างขาวดำในหนังสือนิทานภาพเก่าของเขา m s t e r i o u s b o o k a และทันทีที่ออกวางขายมันก็กลายเป็นของเล่นขายดีอย่างเหลือเชื่อมาจนถึงปัจจุบันมูลค่าของลาบูบูตอนนี้ดีดตัวจากแค่ไม่กี่ร้อยบาทกลายเป็นหลายพันบาทหรืออาจจะเกือบถึงหมื่นบาทถ้าเป็นรุ่นที่หายาก